น้องสายแล้วก็เจ้าลูเตอร์นะครับน้องสายเป็นผู้พิการทางสายตาลูเตอร์ก็เปรียบเสมือนอวัยวะอีกส่วนหนึ่งของน้องสายเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันเนี่ยก็จะนำทางเธอไปทุกที่หนแห่งเลยคือจริงๆแล้วน้องสายเมื่อก่อนเคยอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ได้รับเจ้าลูเตอร์มาปรากฏว่าพอกลับมาประเทศไทยเขายกลูเตอร์ให้มาด้วยก็นำลูเตอร์เนี่ยมาช่วยนำทางในประเทศไทยแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขนำทางสักเท่าไหร่นะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรอย่างที่พี่นัทบอกก็คือว่าชอบมาเล่นกับเห็นเจ้าลูเตอร์มันน่ารักใช่ไหมใช่แต่น้องสายคือเขาจะพยายามเดินทางไปไหนก็ไปลำบากเลยใช่ค่ะน้องสายบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดเจอสุนัขนำทางสำหรับคนพิการตาบอดอย่าไปเล่นเพราะมันจะทำให้เขาเสียสมาธิแล้วจะทำใหคนพิการได้รับอันตรายได้ที่สำคัญบางพื้นที่เนี่ยเจ้าลูเตอร์เข้าไม่ได้นะค่ะเพราะว่าเขาติดป้ายไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามสุนัขเข้าใช่ไหมไม่แต่ว่ากรณีของน้องสายเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าทำให้ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเนี่ยเขาประกาศเลยอะว่าอนุญาตให้นำสุนัขเดินทางนำทางเข้าไปได้แต่วันนี้น้องสายกับเจ้าลูเตอร์เนี่ยมาหาคุณลุงอัศวินนะครับท่านผู้ว่าอัศวินนะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาขอหน่อยเถอะนะครับบอกว่าขอพิจารณาหน่อยได้ไหมอยากให้กทม.อนุญาตให้สุนัขนำทางเนี่ยเข้าไปยังสถานที่สาธารณะได้นั่นเองนะครับน้องสายชื่อจริงก็คือนางสาวคีรินเตชะวงธรรมนะครับเป็นผู้พิการทางสายตาอย่างที่บอกไปก็น้องสายเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วหลายประเทศนะอนุญาตให้นำสุนัขนำทางเข้าไปในสถานที่ต่างๆได้เพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาวันนี้มีการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานของกทม.เธอก็เลยมาด้วยน้องสายอยากที่จะให้กทม.แก้ไขปัญหาทางเดินเท้าตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่ายังเป็นปัญหาอยู่มากเนื่องจากว่าบนทางเท้าไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยมีสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอยากให้ปรับทางเดินเท้าให้เอื้อต่อผู้พิการมากกว่านี้ด้านผู้ราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าสิ่งแรกที่จะทำนะครับก็คือทำให้สุนัขนำทางสำหรับผู้พิการสามารถเข้าไปใช้สถานที่ได้ทุกพื้นที่ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องสายและคนอื่นๆนะครับก็คืออำนวยความสะดวกแล้วก็เน้นเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันจะได้มีการเข้าไปปรับทางลาดชันในทางเท้าในอนาคตหรือว่าไฟจราจรที่จะมีเสียงเตือนเพื่อเพิ่มให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการนั่นเองก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วเนี่ยกฎหมายของประเทศไทยมันก็มีอยู่แล้วนะครับเรื่องให้ความสะดวกกับบุคคลซึ่งพิการทางสายตาโดยใช้สุนัขนำทางแต่กฎเกณฑ์มันจะต้องมีใบรับรองหรือว่าเป็นสุนัขที่ถูกฝึกมาสำหรับการนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็มีศูนย์ฝึกก็จะมีของตำรวจตะเวนชายแดนของทหารหน่วยความมั่นคงต่างๆเนี่ยก็จะมีการฝึกเฉพาะในสุนัขดมกลิ่น เสื้อผ้าของคนร้ายต่างๆกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องเราจะทำอย่างไรเกี่ยวกับศูนย์ฝึกตรงนี้แต่ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะคุยกับทางกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเขาได้รับการสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ซึ่งเป็นสุนัขดมกลิ่นวัตถุระเบิดอาวุธสงครามและยาเสพติดเขาฝึกอยู่เดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาหลังจากวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่สายอยากจะพูดถึงแต่ว่าสายคิดว่าหลักๆก็คือหนึ่งก็คือการเข้าถึงสถานที่ใช่ไหมคะรวมถึงสถานที่ราชการเช่นสถานที่ทั่วไปหรือว่าโรงพยาบาลหรือแม้แต่พวกสถานสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆเมืองนอกก็คือพวกนี้เข้าได้หมดแม้แต่โรงพยาบาลก็เข้าได้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงๆที่กว้างกว่าแค่การใช้สุนัขนำทางแต่สำหรับผู้พิการทั่วไปด้วยก็คือการใช้ทางเท้าฟุตบาทอะไรเงี้ยค่ะพอเรารู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเยอะบนฟุตบาทมันมีข้าวของเยอะแยะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็บอกด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านอยากจะเชิญชวนผู้บริหารทุกองค์กรให้อนุญาตอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาสามารถนำสุนัขนำทางเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆเป็นไปตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550ที่หน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อนุญาตนะครับคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเร็วนี้ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันจะสำเร็จหรือไม่สำหรับการที่จะให้
ตำรวจตระเวนชายแดนมาช่วยฝึกสุนัขสำหรับใช้นำทางผู้พิการทางสายตานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสุนัขนำทางต้องยอมรับว่าไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่นำแต่การเดินทางด้วยการเดินเท้าไปในที่ต่างๆเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาปลอดภัยเท่านั้นแต่บางครั้งเนี่ยเขาช่วยเยียวยาจิตใจเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยตลอดเลยใช่ไหมครับ